ที่บ้านไร่อ้อยหมู่ที่12ตำบลบ้านโคกอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นายเอกชัยศักดิ์ทัศนารองผู้ว่าการการไฟฟ้าภาค1การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝายชะลอน้ำโดยมีนายจตุธรรมเรืองจุติโพพานผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต3ภาคเหนือจังหวัดลพบุรีผู้บริหารและพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหัวหน้าหน่วยงานราชการหน่วยงานภาคเอกชนเข้าร่วมในพิธีและว่าที่รัฐมนตรีณัฐพงษ์พรพุทธิพันธ์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคกกล่าวต้อนรับโครงการฝายชะลอน้ำแห่งนี้ได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคกสนับสนุนเครื่องจักรในการก่อสร้างธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสนับสนุนงบประมาณโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์นำเสาไฟฟ้าเสาต่อหม้อคอคอนกรีตที่ไม่ได้ใช้งานแล้วนำมาก่อสร้างฝายเนื่องจากมีความแข็งแรงทนทานต่อการกัดเซาะของน้ำในฤดูน้ำหลากซึ่งฝายแห่งนี้จะช่วยกักเก็บน้ำไว้ให้พี่น้องประชาชนได้ใช้ประโยชน์ซึ่งมีพื้นที่เกษตรกรรม 1,300 ไร่โดยเฉพาะในช่วงหน้าแล้งเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ได้ถึง800หลังคาเรือนอีกทั้งยังสามารถช่วยปรับสมดุลทางธรรมชาติให้กับแหล่งน้ำอันจะนำไปสู่ระบบนิเวศที่สมบูรณ์ต่อไปและพี่น้องแต่นอกเหนือจากการดูแลระบบไฟฟ้าตามภารกิจหลักแล้วการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ด้วยดีผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าฝายแห่งนี้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคกนะครับคุณณัฐพงษ์พรพฤทธิพันธ์นะครับขอเสียงปรบมืออีกสักครั้งครับขอเสียงปรบมือสักครั้งครับภาคส่วนภูมิภาคเขต3ภาคเหนือจังหวัดลพบุรีก็เป็นการเปิดฝายโครงการชะลอน้ำประจำปีถ่ายภาพหมู่หน้าป้ายอีกสักรูปหนึ่งนะครับหลังเกิดไม่ป้ายครับดีลงเลยครับขอบคุณท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับท่านอสม.ปลูกฝายฝั่งตรงข้างนะครับท่านปลัดอำเภอรวมทั้งท่านรองผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรนะครับแล้วก็ตัวแทนผู้ทำประชาก้อยกองครับ